ว่าเราจะมัดผมไปโรงเรียนยังไงนะคะให้น่ารักนะคะลองเนี่ยเราจะมาใช้เทคนิคแบบไม่ถักเปียนะคะไม่ถักเปียนะคะไม่ถักเปียนะคะเอาใจคนที่ถักเปียไม่เป็นหน่อยค่ะเพราะว่าม้วนเราจะม้วนแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนแบบถักเปียใหญ่เป็นไงคะทุกคนน่ารักไหมมัดไปโรงเรียนยังไงถึงจะสวยคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟ้ามีชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะแบมก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการมัดผมของแบมนะคะเวลาไปโรงเรียนนะคะก็มีคนถามคนมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าผมปะมาเนี่ยแบมมัดยังไงนะคะเวลาแบบมัดให้หมดนะคะแล้วก็มัดให้มันดูน่ารักใช่ไหมเรามันก็ไม่ได้ยาวเหมือนแบบคนที่เขาไว้มานานๆใช่ไหมแบบเทคนิคการมัดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เพิ่งปล่อยผมอย่างนี้ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยแบมก็เลยจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าแบมมีวิธีการมัดผมไงนะคะแล้วก็แบมก็มีทรงผมน่ารักน่ารักนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีทรงผมอะไรบ้างนะคะแบมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะก็ไม่ต้องแปลกนะคะว่าทำไมวันนี้ตาแบมถึงมี2ชั้นนะคะก็คือติดตา2ชั้นมานะคะ2ชั้นแบมไม่เท่ากันด้วยคือทุกคนก็คือแบบพยายามติดให้เท่ากันนะคะก็คือยังไม่เท่ากันนะก็ได้เอาทรงผมนะคะวิธีการมัดผมปลาบานเนี่ยน่ารักน่ารักนะคะมามากมายเลยนะคะเพื่อให้แบบหลายๆคนนะคะได้แบบมีเทคนิคนะคะในการมัดผมนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งปล่อยผมมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมัดผมไปโรงเรียนยังไงนะคะให้น่ารักนะคะซึ่งวันแรกที่แบมมัดผมไปโรงเรียนนะคะเป็นวันประถมนิเทศเนาะของม.4นะคะม.1กับม.4นะคะวันนั้นเนี่ยแบมก็ถักเปียนะคะแล้วก็ปล่อยหน้าม้าไปนะคะก็ถักเปียข้างๆอย่างนี้นะคะลงไปแบบนี้นะคะแบมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบถักเปียด้วยตัวเองแบบสบายเนาะเดี๋ยวแบมจะมาทำคลิปสอนถักเปียนะคะแบบสำหรับคนอยากจะถักเปียไปโรงเรียนนะคะแต่อันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เทคนิคแบบไม่ถักเปียนะคะไม่ถักเปียนะคะไม่ถักเปียนะคะเอาใจคนที่ถักเปียไม่เป็นหน่อยค่ะเพราะว่าแบมรู้เลยว่ามีหลายๆคนนะคะแบบถักเปียก็ใช้เวลานานใช่ไหมมัดก็จะง่ายกว่าบางทีแบบถักไม่เท่ากันก็ต้องมาแก้มาอะไรงี้มันหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาดูกันว่าไม่ถักเปียเนี่ยมันจะมีเทคนิคไหนที่น่ารักบ้างนะสำหรับทรงแรกนะคะแบมก็จะทรงแรกนะคะแบมจะเป็นทรงม้วนนะคะก็คือทรงนี้เนี่ยแบมจะมัดผมข้างบ่อยนะคะเพราะแบมรู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราเนี่ยแบบดูแบบน่ารักนะคะเวลามองมาแล้วมันจะได้ดูแบบมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แหวกตรงกลางนะคะก็คือพยายามแหวกให้กลางที่สุดนะคะข้างหนาเนาะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นไปสักนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยยังช่วยสำหรับคนที่แบบผมนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยยังเก็บไปไม่หมดด้วยนะคะแล้วเวลามัดเนี่ยมันก็จะดูแบบเราผมยาวมากขึ้นนะคะหนาใครชอบบางก็บางนะคะก็เดี๋ยววันนี้แบมจะทำแบบบางๆแบบน่ารักน่ารักให้ดูเนาะแหวกอย่างนี้นะคะแล้วก็เอานี้หวีลงมาอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จับผมอันนี้นะคะไปข้างหลังค่ะแล้วก็นี่ค่ะหวีอันนี้ไปข้างหลังเลยแล้วเราก็จะมัดข้างหลังไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะนี่ค่ะไม่ถนัดก็พยายามใช้กระจกนะคะแล้วก็ลองทำดูบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ถนัดเองนะคะได้แบบนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเราก็เก็บไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแบบข้างหลังเนี่ยคือเราจะไม่ได้เปลี่ยนเขาแล้วนะแล้วแต่เลยว่าเพราะว่าเรามัดแล้วนะคะก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไม่ไปแกะไม่ไปอะไรเขาแล้วนะก็คือนะคะให้เขากลางจริงๆนะคะมันจะได้แบบดูแบบก็แบบมึงแบ่งผมไม่เท่ากันแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแสกหรือจะใช้หวีแสกก็ได้แสกขึ้นไปแล้วก็ม้วนอย่างนี้นะคะม้วนไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนอย่างนี้อีกพยายามให้เขาเรียบนะคะแล้วก็เอา2นิ้วนี้นะคะแสกขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนจับขึ้นไปแล้วก็ม้วน1ทบแค่นี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้อีกแค่นี้ค่ะพยายามไปข้างหลังให้มากที่สุดนะคะพยายามให้เขาลงไปหาผมของเราค่ะถ้าเรามัดผมสูงก็พยายามม้วนขึ้นสูงเพื่อให้เขาไปจรดกับผมของเรานะคะถ้าเรามัดต่ำก็พยายามให้ลงต่ำนะคะเพื่อให้เขาแบบไปตรงกับผมมันจะได้ดูไม่โป่งดูไม่แตกเนาะอย่างนี้นะคะมันไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่าเพราะว่าผมดันก็ค่อนข้างอยากจะปรับแสงให้มันต่ำๆลงนิดนึงนะคะจะได้แบบเห็นชัดๆการมัดผมค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะม้วนลงต่ำเนาะอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บฝั่งนี้นะคะฝั่งนั้นเนี่ยฝั่งนี้นะคะเรายังจะไม่มัดยางเนาะเราจะใช้กิ๊บดำนะคะในการติดเขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้ยางตัวเดียวนะคะในการมัดเนาะนี่นะคะติดเขาไว้อย่างนี้ก่อนติดให้มันแน่นๆนี่ก็ได้ข้างนึงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำข้างนี้ค่ะข้างซ้ายนะคะให้ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะนิ้วแสกขึ้นไปให้สูงๆนะคะให้ถึงผมแล้วก็ม้วนนะคะปึ๊บแล้วก็ม้วนไปข้างหลังปึ๊บนี้ทบเดียวพอค่ะม้วนไปข้างหลังนี้นะคะปึ๊บทบเดียวพอไม่ต้องม้วนหลายทบนะคะเพราะมันจะดูแบบไม่สวยนะคะอย่างนี้นะคะตรงนี้น่าจะเห็นชัดนิดนึงเนาะปึ๊บอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ม้วนอีกทบนึงอย่างนี้นะคะทำไปจนสุดเลยพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราแกะยางฝั่งนี้นะคะนี่แกะยางที่เราติดไว้อีกฝั่งนึงเนาะปึ๊บออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จับเขานะคะมารวมกันแล้วก็ใช้ยางนะคะมัดไปเลยนี่ค่ะได้แล้วเป็นยังไงคือถ้าเรามัดธรรมดากับมัดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบหางข้างมันก็ดูแบบน่ารักดูมีอะไรไงทุกคนแล้วก็ติดโบนะคะตามใจชอบทุกคนเลยนะคะสำหรับทรงที่2นะคะเราก็จะมามัดจุกตรงข้างหน้ากันค่ะเพื่อว่ามีหน้าม้าแบบอยากเก็บหน้าม้าอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะแบมก็จะให้แสกไปอย่างนี้เลยนะคะแสกขึ้นไปอย่างนี้นะคะในการแบบเอาหน้าม้าขึ้นไปอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดแต่เราจะไม่มัดแบบให้เขาแบบแน่นเกินไปนะคะเราจะมัดให้เขาตึงๆเพื่อว่าให้เขาแบบดูแบบพองๆนะคะจะได้ดูน่ารักนะคะอย่างนี้ใครมีหน้าม้าอยากปล่อยหน้าม้าก็ปล่อยได้นะคะทรงนี้ปล่อยหน้าม้าก็น่ารักเหมือนกันมัดพองๆขึ้นไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมหน้าม้าแบมก็จะล่วงมาเพราะมันไม่พอนะคะจากนั้นก็ทำอีกข้างนึงนะคะคือเหตุผลที่อยากใช้กระจกนะคะก็คือมันจะไม่เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมารวมอันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโดยการใช้ยางหรืออะไรนะคะเก็บเขาไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะคะมัดรวมไปเลยค่ะอันนี้คือผมหน้าม้าของเราเราก็จะใช้คลิปในการติดนะคะไปสำหรับทรงที่3นะคะก็จะเป็นทรงแบบเชิงออกแบบเปี๊ยกแกะๆนิดนึงเนาะแต่ว่าแบบมัด2ข้างนะคะแบบก็จะทำให้ดูน่ารักมากขึ้นนะคะเราก็จะแบ่งตรง2ข้างนี้ไว้เลยนะคะอย่างนี้แบ่ง2ข้างไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะแบ่งให้เขาออกมาอย่างนี้นะคะจากนั้นให้เราจับผมตรงนี้นะคะขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะตามที่เราเคยม้วนเลยอันนี้เราจะม้วนใหญ่ๆนิดนึงเนาะเพื่อว่าให้เขาแบบดูใหญ่ๆนะคะม้วนไปอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนแบบคล้ายๆทับเปียนะคะจะใช้เป็นวิธีม้วนมันจะง่ายกว่ากันนะคะจากนั้นให้เราม้วนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ยางนะคะในการมัดไปเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะก็ทำอีกข้างนึงเลยค่ะนี่นะคะม้วนเยอะม้วนน้อยหรือและยังไงแล้วแต่เลยนะคะตามใจชอบเลยเนาะนี่นะคะจากนั้นนะคะให้เอาผมที่เหลือเลยมัดเลยนะคะเอาหน้าม้าลงมานะคะก็เอาลงมาแบบนี้เลยนะคะพอให้เขาน่ารักน่ารักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับทรงผมน่ารักน่ารักนะคะมัดไปโรงเรียนเนาะสำหรับคนผมเปราะบางนะคะอันนี้เนี่ยก็ดูน่ารักนะคะสำหรับโรงเรียนไหนที่แบบเขาเอาอนุญาตให้มัดแก่นะคะก็มัดไปได้นะคะแต่โรงเรียนของแบมเนี่ยไม่อนุญาตนะคะอันนี้ก็แบบทำเล่นๆได้เนาะก็ดูน่ารักนะคะก็คลิปนี้นะคะแบมหวังว่าทุกคนนะคะจะไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจำวันเนาะในการไปโรงเรียนได้นะคะก็ติดโบให้มันดูน่ารักสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตามสบายเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปต่อไปเนี่ยแบมจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย